นไม่ค่อยรู้เปียกอรัญญารับตัวเองไม่ได้ไม่เล่นละครนาน10ปีเป็นดาราระดับตำนานอีกหนึ่งคนเลยจริงๆค่ะสำหรับเธอคนนี้หากย้อนกลับไปเมื่อปี2509อาเปียกอรัญญาเริ่มเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกชื่อเสียงค่อยๆโด่งดังเรื่อยมากระทั่งปี2513เปียกมีโปสเตอร์ผู้กำกับค่ะได้ทาบทามอรัญญามาเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องโทนซึ่งผู้กำกับได้ทาบทามวง The Impossible มาร่วมบรรเลงเพลงประกอบด้วยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนให้เศรษฐาค่ะที่เป็นนักร้องนำของวงได้สัมผัสโลกภาพยนตร์ครั้งแรกและได้มีโอกาสร่วมแสดงหนังเรื่องอื่นๆเรื่อยมากระทั่งได้เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวซึ่งอาเปียกอรัญญาเคยให้สัมภาษณ์เมื่อ17มีนาคมปี64บอกว่าสมัยก่อนเป็นคู่จิ้นกับอาสมบัติเมธานีแต่เราชอบอาต้อยมากกว่าคบกันก่อนที่สื่อจะรู้แล้วเอาไปเขียนอีกหลายคนก็เสียใจเพราะอยากให้ไปคบกับอาสมบัติคนมองว่าอาต้อยค่อนข้างคุยหลายคนดูเจ้าชู้อีกทั้งเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคนก็กลัวว่าเราจะเสียใจเราคบกันมาวันนี้41ปีแล้วณตอนที่ให้สัมภาษณ์อาต้อยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอารมณ์ดีเราคุยกันว่าจะอยู่กันแบบไม่แต่งงานเพราะเราชอบความเป็นอยู่อย่างนี้แล้วคนรอบข้างก็เข้าใจห่างหายจากวงการบันเทิงไปเลยอาเปียกบอกว่ามันรับไม่ได้ตอนนั้นยังมีละครอยู่เลยกองละครก็คอยอยู่ 2-3 เดือนเราบอกว่าอย่าคอยเลยตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเพราะเราเป็นคนที่อยากทำอะไรอยากทำให้เต็มที่กำลังใจทำให้ดีขึ้นก็คือหลานอาเปียกบอกว่าอันนั้นเป็นความรู้สึกของเขาเขาคงรู้สึกเองแรกๆเขาก็ซึมๆตอนหลังก็ขึ้นมาว่าไปไม่ได้แล้วต้องอยู่ดูหลานโตให้ได้ตอนนี้อาการดีขึ้นมากค่อนข้างจะปกติอยู่กันมา41ปีประทับใจอะไรในตัวอาต้อยอาเปียกบอกว่าเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอารมณ์ดีพอตกลงใจที่จะอยู่กันแบบไม่แต่งงานเพราะเราอยู่ในวงการก็คือเป็นอย่างนั้นเราก็ชอบความเป็นอยู่อย่างนี้เราคุยกันรู้เรื่องเพื่อนฝูงแฮปปี้ร่างกายขยับไม่ได้อาเปียกบอกว่ามันเสียไปแล้วค่ะขยับไม่ได้ข้างนึงตอนนั้นตกใจแต่เราก็ไม่ได้กลัวเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่เราแปลกใจทำไมมันเป็นเยอะจังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ10ปีแล้วก็ทานยาทำกายภาพพยายามคิดหาทางติวเข้มกับตัวเองคือการฝึกขึ้นเดินลงตอนนี้เป็นคุณยายแล้วอาเปียกบอกว่าสนุกดีค่ะเลี้ยงหลานสนมากเพราะเพิ่ง2ขวบเขาก็สนจึงก็ดูแลมากหน่อยเราคอยช่วยดูแลทุกอย่างไม่ใช่แค่เราที่อยากได้หลานเพิ่มคนรอบตัวก็อยากได้คุณพ่อคุณตาพอได้หลานผู้ชายก็อยากได้หลานผู้หญิงอีกเลยถามเขาว่าจะมีไหมเขาก็คิดว่าจะมีแต่ขอเว้นนิดนึงทิ้งจังหวะหน่อยจริงๆอยากมีหลานหลายคนเลยแต่คิดว่าเขาคงมีเพิ่มให้อีก1คนแหละยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับอาเปียกอรัญญาแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ